หลังจากที่มีโอกาสไปทดลองขับขี่ X-Point G6 ที่จีนมาที่เรียบร้อยนะครับตอนนี้มาเปิดตัวอย่างเป็นทางการที่ประเทศไทยแล้วพร้อมกับ2รุ่นย่อย Rear Wheel Drive Standard Range เปิดราคาที่ 1.439 ล้านบาทครับและรุ่น Rear Wheel Drive Long Range นะครับเปิดราคาไทยอยู่ที่ 1.599 เรียกว่าออปชั่นให้มาเต็มเท่ากันจะแตกต่างแค่ในเรื่องของแบตเตอรี่ครับที่แบตเตอรี่ของรุ่น Standard Range นะครับจะได้แบตเตอรี่ชนิด LFP ความจุอยู่ที่66กิโลวัตต์อัวร์สามารถทำระยะที่วิ่งได้505กิโลเมตรต่อการชาร์จตามมาตรฐาน EDC ครับส่วนรุ่น Long Range นะครับจะได้แบตเตอรี่ขนาด 87.5 กิโลวัตต์อัวร์สามารถทำระยะที่วิ่งได้สูงสุด625กิโลเมตรต่อการชาร์จตามมาตรฐาน NEDC เช่นกันครับแล้วออปชั่นทุกอย่างหน้าตานะครับเหมือนกันหมดแล้วในประเทศไทยมาทั้งหมด4สีให้ได้เลือกกันนะครับไม่ว่าจะเป็นสีดำสีซิลเวอร์สีขาวและรวมถึงสีส้มครับสำหรับมิติตัวถังของ X-Point G6 นะครับคันนี้จะมีความยาวอยู่ที่ 4,753 มม.ความกว้างอยู่ที่ 1,920 มม.ความสูงอยู่ที่ 1,650 มม.และฐานล้อของคันนี้นะครับจะยาวอยู่ที่ 2,890 มม.ครับและคันนี้นะครับได้ดีไซน์ Languageมาจากหยดน้ำหรือว่า drop water ครับที่จะทำให้มีความโค้งมนโดยดีไซเนอร์ออกแบบมาแบบนี้นะครับจะช่วยในเรื่องของหลักพุทธศาสตร์ที่ดีและค่า CD ของคันนี้อยู่ที่ 0.248 CD เท่านั้นครับเรียกได้ว่าเราจะเห็น overhang หน้าหลังนะครับสั้นมากๆทำให้การขับขี่นั้นคล่องตัวหากใครที่อยากจะชมประสบการณ์การทดลองการขับขี่นะครับสามารถไปชมคลิปที่ทีมงานไอมดเคยไปทดลองขับที่ประเทศจีนได้ครับเรียกได้ว่าทำให้การขับขี่ sporty มากขึ้นแล้วก็ทำให้ range ได้มากขึ้นครับผมและหน้าตาไฟ daytime running light ที่เราเห็นนะครับเป็นการออกแบบRobot Face 3.0 ที่รับช่วงต่อ G9 รวมถึง P7 มาด้วยครับแล้วก็ชุด Daytime Running Light จะแยกกับชุดไฟหน้าครับมาพร้อมระบบเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติพร้อมกับ Active Grille Shutter นะครับจะเปิดปิดอัตโนมัติด้วยเวลาเราทำการสตาร์ทรถหรือว่าการขับขี่เพื่อเป็นการระบายอากาศเข้าไปนั่นเองครับแล้วก็คันนี้นะครับจะได้ Processor NVIDIA Orin X นะครับระบบปฏิบัติการร่วมกับเรดาร์ทั้งหมด5ตัวพร้อมกับคันนี้นะครับจะมีอัลตราโซนิกทั้งหมด12ตัวกล้องรอบคัน12ตัวทำงานร่วมกับเซ็นเซอร์รอบคันอีก29ตัวนะครับจะช่วยในเรื่องของระบบการขับขี่ X Pilot แต่สำหรับ XNGP นะครับในประเทศไทยเราก็ต้องรอติดตามกันต่อไปว่าเมื่อไหร่จะสามารถเปิดใช้งานในประเทศไทยได้อย่างเป็นทางการนั่นเองครับสำหรับการออกแบบด้านท้ายของ X-Point G6 จะเป็นการออกแบบที่เรียกว่า Magic Fastback จะทำให้เสาสีนะครับมีความคูเป้ลาดชันลงมาทำให้ค่าไดนามิกหรือว่าทางหลักพลศาสตร์นั้นดีขึ้นเช่นกันครับแล้วก็เคยมีคนสอบถามเข้ามานะครับว่าไฟท้ายหรือว่าไฟเบรกของ X-Point G6 อยู่ส่วนไหนนะครับจะมีสองส่วนนะครับก็คือส่วนนี้สองฝั่งนะครับรวมถึงตรงกลางที่เท่านั้นเวลาเราเหยียบเบรกไฟก็จะโชว์ขึ้นมาแต่ไฟเส้นตรงนี้นะครับจะเป็นเฉพาะไฟที่เราเปิดไฟหลีหรือว่าเวลาเราเปิดไฟหน้าเท่านั้นครับและคันนี้นะครับสามารถจุสัมภาระได้หากยังไม่พับเบาะตอนหลังนะครับ571ลิตรและหากพับเบาะแล้วจะสามารถจุสัมภาระได้อยู่ที่ 1,371 ลิตรครับเรียกได้ว่าเป็นรถ SUV อเนกประสงค์และได้แพลตฟอร์มที่เป็นเซลล์อินทิเกรตเต็ดบอดี้นะครับจะทำให้พื้นที่ห้องโดยสารนั้นกว้างขวางมากขึ้นสามารถใช้งานแบบอเนกประสงค์ได้อย่างเหมาะสมเลยครับต่อไปเดี๋ยวเราไปชมภายในไวๆสำหรับ X-Point G6 สเปคประเทศไทยกันครับส่วนการออกแบบภายในของ X-Point G6 เรียกได้ว่ามีความเรียบหรูแต่ก็มีความไฮเทคล้ำสมัยและจะสามารถสั่งการผ่านจอกลางขนาด 14.96 นิ้วนะครับเรียกได้ว่าเราจะสั่งการเกือบแทบทุกอย่างผ่านตรงหน้าจอกลางครับคันนี้ได้พวงมาลัยแบบหนังมานะครับขนาด2ก้านแต่ว่าอย่างที่บอกไปในเวลาขับขี่นะครับมือเราอาจจะไม่ได้จับอยู่ที่3ถึง9นาฬิกานี่อาจจะเป็นจุดที่จะต้องสังเกตเป็นมัลติฟังก์ชันครับจับนุ่มมือมากๆแล้วก็ชุดเกียร์นะครับจะอยู่ด้านหลังพวงมาลัยด้านขวาและด้านซ้ายเป็นชุดปัดน้ำฝนพร้อมกับเรื่องของไฟครับแล้วก็มีหน้าจอหลังให้ได้ใช้งานด้วยแสดงค่าการขับขี่ต่างๆรวมถึงจะมีเซ็นเซอร์นะครับคอยมอนิเตอร์ผู้ขับขี่ว่าละสายตาจากท้องถนนหรือไม่ด้วยครับและคันนี้นะครับก็จะได้ระบบแอร์แบบดูอัลโซนมานะครับคอยดีเทคและปรับแอร์อัตโนมัติให้และคันนี้จะได้ลำโพงที่เรียกว่า X Opera ของนาย X-Point นะครับถึง18ตัวและ2ตัวนะครับจะเป็นสำหรับไดรเวอร์หรือว่าผู้ขับขี่โดยเฉพาะเลยครับและคันนี้นะครับจะได้หลังคาพาโนรามิกก๊าซลูปชิ้นใหญ่มากมีไวเลสชาร์เจอร์2ที่ครับแล้วก็คัพโฮลเดอร์ให้ได้ใช้งานเรียกได้ว่าเบาะนะครับค่อนข้างนุ่มเลยทีเดียวครับเวนทิเลชันซีททั้ง2ฝั่งนะครับสามารถปรับไฟฟ้าได้รวมถึงสามารถปรับเอนะครับให้ราบเรียบไปกับด้านหลังได้หากถอดหัวเบาะออกนะครับสำหรับที่นั่งต่อหน้าก็จะสามารถราบเรียบทำให้เราสามารถนั่งดูหนังหรือว่ารอช
ชาร์จด้านหลังได้อย่างสะดวกสบายอีกด้วยครับและสำหรับม่านบังแดดนะครับก็มีไฟให้ได้ใช้งานด้วยจะถูกใจสาวๆอย่างแน่นอนครับแล้วก็มีไฟตรงกลางมาให้ได้ใช้งาน SOS รวมถึงปุ่มฉุกเฉินครับแล้วก็เป็นกระจกมองหลังแบบตัดแสงนะครับคันนี้มีกล้องรอบคัน360องศาให้ได้ใช้งานแล้วก็มี Voice Assistant นะครับที่จีนเรียกว่าเสี่ยวพีนะครับให้ได้ใช้งานแต่ผมไม่แน่ใจว่าในประเทศไทยจะมีเสี่ยวพีให้ได้ใช้งานหรือไม่นะครับแต่เราใช้คำสั่งคำว่าสวัสดี X เพิ่มในการสั่งการระบบ Voice Assistant ครับต่อไปเดี๋ยวผมพาไปชมด้านหลังครับเข้ามานั่งบอร์ดโดยสารตอนหลังของ X เพิ่ม G6 นะครับจะเห็นได้ว่าเล็กหลุมผมเหลือค่อนข้างเยอะเลยครับกว้างขวางมากๆเบาะถือว่านั่งได้ค่อนข้างสบายเลยครับแล้วพื้นตรงนี้ราบเรียบนะครับมาพร้อมกับแอร์2ฝั่งให้ได้ใช้งานครับพร้อมกับ USB Type C อีก2ช่องนะครับแล้วก็ที่วางแขนตรงกลางนะครับมีที่วางแก้วให้ได้ใช้งานอีก2ที่ด้วยนั่นเองครับเฮดรูมที่เหลือครับผมสูงไม่ถึง170นะครับประมาณ3กำปั้นอย่างที่ได้เห็นกันครับและนี่ก็คือการออกแบบห้องโดยสารตอนหลังของ X เพิ่ม G6 ครับและนี่คือข้อมูลรายละเอียดการเปิดตัว X เพิ่ง G6 ในประเทศไทยนะครับที่จะไปเป็นคู่แข่งโดยตรงกับ Tesla Model Y ในประเทศไทยเราต้องมาดูกันว่าจะสมน้ำสมเนื้อแค่ไหนทั้งหมด2รุ่น Rear View Drive Standard Range และ Rear View Drive Long Range ครับและยังไงก็ตามอย่าลืมกดติดตาม iMode ไว้นะครับเพราะเราจะทำการทดสอบการขับขี่หรือว่าการรีวิวฉบับเต็มสำหรับ X เพิ่ง G6 บนถนนประเทศไทยให้ทุกคนได้ชมกันครับวันนี้ผมและ iMode ต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ